ข้อ5เศษ20ส่วน25เท่ากับเศษส่วนใดให้เติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่างเศษ20ส่วน25จากส่วน25มาเป็นส่วน5นะคะน้อยลงแต่เราจะดูกลับด้านเราจะดูว่า5คูณอะไรจะได้25 5คูณ5เป็น25นำ5คูณตัวส่วนก็ต้องนำจำนวนเดียวกันไปคูณตัวเศษนำ5ไปคูณตัวเศษคูณด้วยเศษ5ส่วน5 5คูณอะไรจะได้205คูณ4เป็น20เศษ20ส่วน25เท่ากับเศษ4ส่วน5ต่อไปเราจะดูส่วน5นะคะจาก5ไปเป็น10 5คูณอะไรจะได้10 5คูณ2เป็น10นำ2คูณตัวส่วนก็ต้องนำจำนวนเดียวกันไปคูณตัวเศษนำ2ไปคูณตัวเศษคูณด้วยเศษ2ส่วน25คูณ2เป็น10นำ4คูณ2ค่ะ4คูณ1เป็น4 4คูณ2เป็น8เศษ4ส่วน5เท่ากับเศษ8ส่วน10จากส่วน10ไปเป็นส่วน110คูณอะไรจะได้100 10คูณ10เป็น100นำ10คูณตัวส่วนก็ต้องนำจำนวนเดียวกันไปคูณตัวเศษนำ10ไปคูณตัวเศษคูณด้วยเศษ10ส่วน10 10คูณ10เป็น100นำ8คูณ10เป็น80เศษ8ส่วน10เท่ากับเศษ80ส่วน100ข้อ5เศษ20ส่วน25เท่ากับเศษ4ส่วน5เท่ากับเศษ8ส่วน10เท่ากับเศษ80ส่วน100อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ